ครับในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเรานะครับจัดกิจกรรมปองดองกิจกรรมปฏิรูปในเรื่องของตำรวจภูธรของเราก็จะมีเรื่องการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเปิดศูนย์ปรึกษากฎหมายให้กับประชาชนนะครับและอีกจุดหนึ่งก็เราได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมวลชนสัมพันธ์ของเราเนี่ยเข้าไปคุกคีกับประชาชนในตามหมู่บ้านต่างๆนะครับร่วมกิจกรรมจะเป็นการปลูกข้าวปลูกต้นไม้เกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยครับเราได้ดำเนินการร่วมกับทางทหารและฝ่ายปกครองไปแล้วนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดความปองดองสมานฉันท์กันนะครับ